ายดีค่ะสวัสดีพี่ติ๊กค่ะสบายดีค่ะนะคะขอทักทายเป็นนะคะภาษาประเทศเพื่อนบ้านของเฮานั่นเองค่ะจากไหนมือนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพี้ยวไรสวยรวยเสน่ห์นั่นเองค่ะซึ่งมือนี้ก็เช่นเคยค่ะอยู่กับน้องติ๊กค่ะสาวบ้านนานั่นเองค่ะค่ะน้องนัทสาวบ้านเมืองค่ะนะคะใครที่ยังไม่เคยดูนี่จะต้องดูพวกเราอย่างแน่นอนเลยนะอาจจะแปลกใจนิดนึงว่าทำไมพี่ติ๊กถึงพูดภาษาอีสานเราอยากจะให้เห็นถึง2 target group นะคะว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามนะคะใครสมมติใครที่เพิ่งเปิดแว็บนึงมาดูต้องติดตามค่ะเป็นความต่างที่ล้วงโตอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็คือว่าอาจจะบ่เข้าใจในบางส่วนแต่ว่าน้องติจะสามารถอธิบายในบางส่วนให้ได้คุณนัทก็สามารถที่จะอธิบายในบางส่วนได้นะคะซึ่งมันเป็นเป้าหมายที่ต่างกันนะคะในการจะอธิบายข้อมูลหรือว่าความรู้ต่างๆให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะมือนี้ค่ะเป็นอีกมือนึงที่เขาจะมาเอาใจคอกาแฟกับว่าได้เมื่อพูดถึงความลงตัวเกี่ยวกับรุ่งเรื่องรักภายนอกแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ต้องมีการลงตัวเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่เรียกว่ากาแฟนั่นเองค่ะที่ตอนนี้นะคะก็ถือว่าทุกคนนะคะก็ต้องชอบรับประทานกันซะส่วนมากเลยเนาะก็โดยเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศหรือคนที่จะต้องใช้แบบว่าใช้พลังงานอยู่ในทุกๆวันเพื่อไม่ให้ง่วงเหงาเหานอนนั่นเองพี่ติ๊กแล้วค่ะและส่วนมากก็คือว่าจะไปมุ่งเน้นค่ะบางกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มที่กินกาแฟสดซึ่งอาจจะยุ่งยากแน่สำหรับคนที่เร่งรีบก็หาสื่อบ่ได้และขอบอกเลยว่านะคะแคลอรี่ค่อนข้างสูงและบางคนก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของหากาแฟปรุงสำเร็จรูปซึ่งเขาบอกเลยก็จะมีติดทุกบ้านทุกออฟฟิศก็คือว่าง่ายได้ก็คือว่าไปชงกินที่ออฟฟิศกันแล้วกันใช่หรืออาจจะมีการที่เป็นกาแฟที่เสริมพวกโสมเห็ดเลนจือคอลลาเจนสารสกัดต่างๆอย่างเช่นพวกถั่วขาวอะไรอย่างนี้หรืออาจจะเป็นอีกอย่างนึงก็คือเป็นกาแฟลดน้ำหนักนั่นเองซึ่งฮิตในหมู่วัยรุ่นมากๆเลยทีเดียวแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าไม่มีกาแฟในโลกที่ไหนที่สามารถลดน้ำหนักได้คอนเฟิร์มค่ะแม่แล้วนะคะก็รู้ว่าต้องคอนเฟิร์มกันเลยทีเดียวคอนเฟิร์มเลยนะคะนี่ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีว่าบ่มีกาแฟยี่ห้อใดสามารถลดน้ำหนักได้อย่างแน่นอนแต่ว่าสามารถที่จะควบคุมได้นะคะนี่แหละค่ะเป็นความรู้ที่อีกแบบนึงที่เขาอยากจะให้ทุกท่านได้ทราบกันเพราะว่าบางคนอาจจะมีความรู้หรือว่าไปได้รับข่าวสารมาแบบผิดๆนั่นเองค่ะใช่ค่ะมือนี้ตั้งใจฟังให้ดีแล้วคุณจะได้ความรู้ในรูปแบบใหม่นั่นเองค่ะน้องนัทค่ะเขาบอกว่ากาแฟลดน้ำหนักนะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้สารแทนความหวานที่ชื่อว่าแอสปาร์แตมนั่นเองก็จะทานเข้าไปแล้วก็คือมันจะเหมือนไม่เหมือนความหวานที่เป็นน้ำตาลมากเท่าไหร่แต่ก็คือมันจะทำให้อยากอาหารน่ะก็คือว่าเพื่อนบอกว่าค่ะมันบ่ให้พลังงานใช่มันไม่ให้พลังงานเพราะกินเข้าไปสักพักเนี่ยมันก็เลยเฮ็ดให้เฮานะคะอยากกินนั่นอยากกินนี่เฮ็ดเป็นว่าน้ำหนักเพิ่มและล้มเหลวในการลดน้ำหนักใช่แล้วนะคะสำหรับท่านใดที่เคยทานกาแฟลดน้ำหนักที่เขาว่ากันนะคะก็คงจะเข้าใจว่าความอยากนะคะของหวานอยากของว่างนี่มันเป็นจังใดกันแน่นั่นเองค่ะอย่างเพื่อนนั้นนะคะพี่ติ๊กเคยนะคะรับประทานพวกกาแฟที่ควบคุมน้ำหนักแล้วก็คือทานไปเรื่อยๆแล้วพอหยุดทานเนี่ยมันก็คือโยโย่เลยอ่ะก็คืออยากกินอาหารเยอะขึ้นแล้วก็คือมีผลแบบว่าทำให้คอแห้งหรือว่าปวดหัวมึนๆเออๆเลยนะเพื่อนนัดดีดิฉันไม่ได้กินขนาดไม่ได้กินยังเออขนาดนี้จะกินจะเออขนาดไหนนะคะต้องเออแน่ๆเลยคุณผู้ชมคืออยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าอยากจะดื่มกาแฟที่เป็นกาแฟลดน้ำหนักหรือว่ากาแฟปกติก็ตามอยากจะให้ดูส่วนผสมข้างกล่องนิดนึงค่ะว่าได้คุณประโยชน์อะไรแบบได้ผลดีผลเสียอะไรต่อร่างกายเราบ้างค่ะมีส่วนผสมของอีหยังแน่นะคะเพื่อที่กินนะคะให้ก็คือว่าบ่ง่วงเงาๆนอนนะคะก็คือสามารถที่จะเฮ็ดให้เฮาสดชื่นเฮ็ดงานได้เป็นปกติแล้วก็ควรที่จะมีสารอาหารที่ไปบำรุงร่างกายและมีแคลอรี่ที่ต่ำนั่นเองค่ะการที่จะหาซื้ออีหยังมากินก็ควรที่จะเลือกกันจักหน่อยแน่เพราะว่ามีนะคะกาแฟลดน้ำหนักบางยี่ห้อที่ใส่สารตัวนึงลงไปกดประสาทนะคะเฮ็ดบ่แบบว่าบ่ให้เฮาอยากอาหารนั่นโน่นนี่นั่นและพอกินไปโดนๆนี่ก็คือว่าอย่างที่น้องแนทบอกว่าเออไปเลยก็มีนะใช่ค่ะคนเสียที่เฮาเอามาสู้กันฟังถูกต้องค่ะพี่ติ๊กแล้ววันนี้นะคะเราก็เลยจะมาหาโจทย์ที่ยากขนาดนี้ที่อยากจะมีกาแฟดีขนาดไหนที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยคือไม่ง่วงหนาวเหานอนด้วยแถมยังเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายมีสารคุณประโยชน์ตั้ง9ชนิดอีกต่างหากพี่ติ๊กนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณผู้ชมและพวกเรา2คนนั่นเองค่ะกาแฟเพียวไลฟ์นะคะกาแฟเพียวลิคอปจากเพียวไลฟ์นั่นเองค่ะที่มีสารคุณประโยชน์กว่า9ชนิดกันเลยทีเดียวเป็นกาแฟปรุงสำเร็จรูปนะคะที่เขาวิจัยมาแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าตวงทุกสิ่งอย่างมาแล้วให้เพียงพอต่อความต้องการต่อร่างกายไม่หวานมากไม่ขมมากไปนะคะ
คะค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมคะเป็นกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพนั่นเองค่ะซึ่งในสมัยนี้นะคะกาแฟนะคะหรือว่าตลาดกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพอาจจะบ่ได้นะคะเติบโตมากมายแต่ว่าในอนาคตจะมีคนหันมาดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นฉะนั้นค่ะเขาถึงเล็งเห็นถึงความสำคัญนะตรงนี้เกิดเลยนะคะได้คิดสูตรนี้ขึ้นมาขอบอกว่าใส่ระยะเวลาในการคิดสูตรเนี่ยค่อนข้างนานเพราะอยากว่าให้เป็นกาแฟที่หอมอร่อยนะคะบ่แค่อร่อยอย่างเดียวต้องมีคุณประโยชน์และสุขภาพดีต่างหากใช่ค่ะและสารคุณประโยชน์ที่สำคัญนะคะสารอาหารสำคัญก็คือโครเมียมอะมิโนอะซิทิเลตนั่นเองค่ะก็ช่วยลดความอยากอาหารแล้วก็สลายไขมันเก่าด้วยค่ะอย่างที่สองนะคะนั่นก็คือซิงค์อะมิโนอะซิทิเลตนั่นเองค่ะเป็นสารที่ช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นพลังงานค่ะนะคะและสองตัวนี้ก็คือว่ามันต้องทำงานร่วมกันถูกต้องนะคะถึงจะมีประสิทธิภาพที่สูงสุดนั่นเองค่ะและตัวที่สามนั่นก็คือนะคะเป็นแคลเซียมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือว่าในกาแฟนะคะขอบอกเลยว่ามันจะมีคาเฟอีนนะคะซึ่งจะไปทำร้ายนะคะแคลเซียมที่อยู่ในกระดูกของเขาฉะนั้นค่ะทางเพียวไหลเล้งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะคะก็เลยได้เติมแคลเซียมลงไปเพื่อที่จะไปเติมเต็มให้กระดูกของเขาแข็งแรงนะคะและห่างไกลจากการเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกคุ้นนั่นเองค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่4นั่นก็คือโอเมก้า3นั่นเองค่ะต้องเรียนให้เข้าใจก่อนนะคะว่าสารคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยนอกจากจะไปดึงแคลเซียมแล้วมีฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาทอีกก็คือโอเมก้า3เนี่ยมันก็เหมือนกับคนรู้อยู่แล้วนะว่าก็บำรุงในเกี่ยวกับด้านสมองนั่นเองและอย่างต่อไปค่ะนั่นก็คือเป็นน้ำมันตับตัวที่4คือโอเมก้า3โอเมก้า3ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะหาได้ในน้ำมันตับปลาก็คือเท่านี้นี่เองและอีกอย่างนึงนั่นก็คือเป็นพวกวิตามิน A B1 B2 B3 แล้วก็ B6 นั่นเองค่ะส่วนเกี่ยวกับรายละเอียดพวกนี้นะคะเขาจะมาว่ากันสู่ฟังในสัปดาห์ถัดๆไปว่ามีคุณประโยชน์จังไหนต่อร่างกายของเขาแต่ว่าถ้าคุณได้กลิ่นกาแฟนะคะเพียวรีคอร์บแล้วคุณนะคะต้องติดอกติดใจในรสชาติและความหอมกลมกล่อมไร้ลงตัวอย่างแน่นอนและยังที่บอดค่ะว่าบ่แม่นหอมอร่อยอย่างเดียวค่ะยังมีคุณค่าทั้งอาหารบำรุงร่างกายให้สุขภาพดีกันอีกนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดสนใจค่ะโทรเข้ามาสอบถามค่ะได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยมีทั้งเบอร์เขตและเบอร์ลักไก่มองใดกระทบไปมองนานค่ะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเขาไปพักกันก่อนช่วงหน้าค่ะเขาจะมาพูดคุยกับคนที่ประทับใจเกี่ยวกับกาแฟของเขานั่นเองค่ะผมเป็นคนที่ทานกาแฟเป็นประจำทุกวันมีความรู้สึกว่ากลิ่นหอมดีมากรสชาติเป็นที่ประทับใจกว่ากาแฟยี่ห้ออื่นมิตรสหายเพื่อนฝูงหรือลูกน้องที่ทำงานก็จะใช้กาแฟพิวรีคอร์บเป็นกาแฟสำหรับรับแขกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปกติน้องติ๊กเป็นคนที่ทานกาแฟอยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาค่ะบ่เคยมีกาแฟตัวใดที่สามารถได้ใจน้องติ๊กไปนะคะพอมาเจอพิวรีคอร์บนะคะซึ่งเป็นกาแฟที่น้องติ๊กบอกเจ้าของได้เลยวันนี้แหละค่ะเป็นกาแฟที่ตามหามานานรสชาติก็ดีรสชาติอร่อยหอมนะคะและที่สำคัญค่ะยังมีวิตามิน A วิตามิน D นะคะโอเมก้า3แล้วยังมีแคลเซียมก็เลยบอกเจ้าของว่าจะบ่เปลี่ยนใจอีกต่อไปนะคะนี่แหละค่ะเป็นกาแฟที่อยู่ในใจของน้องติ๊กค่ะสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-8448ช่วงเพียวไลฟ์เลิฟเวอร์เอาละค่ะก็ยังอยู่กับเพียวไลฟ์สวยรวยเสน่ห์นะคะและช่วงที่2แบบนี้ค่ะกับเพียวไลฟ์เลิฟเวอร์นั่นเองค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับผู้ที่หลงใหลนะคะในผลิตภัณฑ์จากเพียวไลฟ์นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับหนุ่มครีเอทีฟสุดหล่อนะคะที่เขาเป็นทั้งครีเอทีฟด้วยเกี่ยวกับงานโฆษณานะคะแถมยังรับหน้าที่เป็นคอลเซ็นเตอร์เกี่ยวกับเพียวไลฟ์อีกด้วยนะคะเราต้องแนะนำก่อนเลยค่ะพี่เออดิศรนั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขินแทนเลยบอกสุดหล่อเราต้องชมกันหน่อยเราต้องเข้ากันหน่อยให้คุณผู้ชมตื่นเต้นนะพี่เอแหมเป็นยังไงมาไงคะถึงทำงานหลักแล้วยังมาทำงานเป็นคอลเซ็นเตอร์เกี่ยวกับเพียวไลฟ์อีกก็คือรับหน้าที่รับออเดอร์ลูกค้าใช่ใช่แล้วก็แบบ
จากที่ได้รับออเดอร์ลูกค้ามาก็แบบว่ามีเสียงตอบรับที่ดีมากส่วนใหญ่จะเป็นพวกสินค้าพวกเกี่ยวกับผู้หญิงซินเดียแล้วก็ลองมาพวกเกี่ยวกับพวกกาแฟอะไรเงี้ยพอเราได้ข่าวมาว่าแบบซินเดียเนี่ยขายดีมากก็คือโทรหาพี่เอกมาเยอะมากใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนว่ากลุ่มลูกค้าที่มาดูรายการเราจะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแม่บ้านติดบ้านอะไรเงี้ยแล้วพอเขาได้เห็นจากที่น้องติ๊กแล้วก็น้องนัทเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพผู้หญิงเนี่ยเขาก็สนใจแล้วก็โทรมาติดต่อเป็นจำนวนมากแล้วลงมาก็คือพิวริคอร์ดจากพิวไลฟ์นั่นเองใช่ใช่ตัวกาแฟตัวกาแฟนี่ก็มีความนิยมไม่แพ้กันครับก็อย่างมีลูกค้าจากทางปราจีนบุรีอย่างคุณอย่างทางยะลาก็มีทางภาคเหนือก็มีอย่างจังหวัดพะเยาซึ่งบอกได้เลยว่าใช่หลากหลายภาคมากมาสนใจที่น่าสนใจก็คือยังมีทางพระภิกษุอะไรเงี้ยก็มีสนใจเหมือนกันคือแต่จะไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะเพราะมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยสะดวกแต่คือพูดอย่างนึงก็คือแบบว่าอย่างพระภิกษุเนี่ยเขาคือน่าสงสารเหมือนกันคือแบบว่าคือด้วยความเป็นที่เป็นพระเขาเหมือนกับต้องตัดจากทางโลกภายนอกมาช่วยญาติโยมหมดเลยแล้วเวลาเอาอาหารมาก็คือญาติโยมจะเอามาให้หมดเลยใช่ซึ่งพวกอาหารที่ถวายเนี่ยทุกวันนี้เจอกับอะไรอ่ะพะโล้แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแบบทองหยิบทองหยอดนี่ต้องมานะมาหมดเลยขนมหวานขนมชั้นอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ามันมีแต่ของหวานของแบบของมันไม่ค่อยมีผักนะสังเกตอย่างหนึ่งเวลาไปถวายพระเพลเขาจะแบบเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดไม่ค่อยมีผักใช่ทุกคนจะเน้นว่าไปถวายพระต้องเอาของดีๆไปยกไก่ไปเป็นโตยกเป็ดไปเป็นโตนะคะรู้ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเพราะระยะโดนๆไปเพื่อนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้เนาะใช่ก็ตรงเนี้ยก็เลยแบบว่ามันเป็นส่วนที่มาเติมเต็มให้กับทางท่านได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเราก็ได้แนะนำสิ่งดีๆไปอะไรเงี้ยจริงๆท่านสนใจตัวกาแฟก็เราก็ได้แนะนำไปว่าเป็นยังไงบ้างแต่ถ้ามีเวลามีโอกาสจะแนะนำตัวดีท็อกด้วยเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพจริงต้องรอไปถวายนะพี่เอกเพราะว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่รู้เนาะอาจจะลำบากนิดนึงอยู่ต่างจังหวัดนะแต่ถ้ามีเวลาสะสมทรัพย์ได้นิดหน่อยเดี๋ยวก็จะไปถวายท่านนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นพระนะคะก็คือว่าในช่วงหลังบ่ายๆนะคะหลังเที่ยงไปเนี่ยเพื่อนก็จะฉันอาหารบ่ได้นะคะแล้วต้องฉันแบบว่าเป็นน้ำนะคะกาแฟตัวนี้ซอยเนี่ยเป็นอย่างดีเพราะว่ามีวิตามินที่นะคะจะไปเฮ็ดให้ร่างกายก็คือว่าเติมเต็มให้พลังงานให้สุขภาพดีนั่นเองค่ะผู้ใดที่มีญาติเป็นพระภิกษุสงฆ์ค่ะซื้อไปถวายเพื่อนรับรองค่ะว่าได้ดีมากดีมากเลยขอแนะนำใช่แล้วค่ะแล้วเป็นยังไงมาไงคะถึงได้มาทำความรู้จักเกี่ยวกับกาแฟที่ชอบพิลุคอบมากน้อยยังไงคะพี่คะอ๋อโอ้ยจริงๆแล้วพี่ก็ชอบตัวกาแฟอยู่แล้วแหละแต่ทุกวันนี้กาแฟที่อยู่รายล้อมตัวพวกเราเนี่ยมันก็เยอะเนาะเยอะอย่างกาแฟสดเนี่ยโอเคแหละหอมอร่อยแต่พอมาดูหลังร้านนี่โอ้โหน้ำมันนี่ตักใหญ่เลยพวกนมข้นพวกนมน้ำตาลแบบตักเยอะไม่ยั้งเลยใช่พอทานไปมันก็ถ้ากินไปทุกวันใช่คือพี่ที่ออฟฟิศนั่นเหมือนกันกินไปประมาณแบบ5วันนี่น้ำหนักขึ้นเลยนะจริงๆคุณผู้ชมคือยิ่งกินน้ำตาลเยอะนะมันยิ่งอ้วนแถมทำให้เป็นโรคเบาหวานตามมาด้วยเนาะและอย่างนึงพวกกาแฟโบราณเนี่ยคือแบบหลายคนชอบแต่หารู้ไหมนะมันทานไปแล้วมันแทบไม่ได้อะไรเลยมีแต่น้ำตาลแล้วก็พวกนมพวกเนี้ยเท่าที่ผมรู้มานะแบบไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนคือแบบพวกกาแฟโบราณเขาจะใช้แบบพวกเม็ดมะขามคั่วมาผสมอะไรเงี้ยจริงเหรอ